ในคลิปนี้นะครับเราต้องทำการไปสำรวจบ้านนะครับผมซึ่งบ้านหลังนี้นะครับมีความลึกลับมากๆนะครับผมเพื่อที่จะไปตามหาแตงโมที่หายไปจะเป็นไงทุกคนในคลิปนี้ไปดูได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ในคลิปนี้ด้วยนะครับผมและสติ๊กเกอร์อะไร2ทางอย่าลืมซื้อนะฮะสติ๊กเกอร์ก็ด้วยฮัมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับพี่แฟมกับพี่เฟิร์สนะทุกคนสวัสดีครับผมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเฮ้ยคุณเปิดมาเลยกดไลค์กดซับเฮ้ยคุณพวกคุณน่ะเกรงใจศาสตราจารย์กูด้วยกูเชิญมาจากออกฟอร์ดไอ้พวกเน่อะไรศาสตราจารย์เชิญจากออกฟอร์ดศาสตราจารย์แตงโมพี่ลองกดคุยกับเขาดิคุยกับเขาแตงโมมันอยู่ในพิภพอยู่บนโลกนี่เออเขาบอกว่าแตงโมนายต้องหาแตงโมที่หายไปน่ะนะเออเป็นไงพี่แตงโมมันอยู่ในพิภพจริงๆมันจะเขียนว่าอยู่ใต้พิภพอยู่ใต้พิภพเออใต้พิภพก็คืออยู่ข้างล่างแต่อยู่บนพิภพเนี่ยบนในนี่บนถ้าเกิดกดคุยไปเรื่อยเขาจะบอกว่าแตงโมในตำนานอ่ะจะสามารถทำลายร้างโลกได้โอ้เห็นป่ะมันสุดยอดเดี๋ยวแล้วทำไมมันมืดลงวะเนี่ยแป๊บนึงพี่ขอโทษแล้วกันนะมาทุกคนซึ่งแน่นอนว่าในวันนี้นะครับด่านที่พวกคุณกำลังจะเจอคือ The Lost แตงโมที่หายไปสับสนจากโรคใบนี้ป้าพี่ถ้าเกิดสมมติพร้อมมาเจอด่านแล้วก็ทำการออกมาได้ครับผมคุณจะไปที่ต้องลงบ้านหลุมลึกใช่ครับบ้านนี่แหละป้าพี่แฟมระวังไงต่อพี่เฟิร์สลงล่างเลยต้องไปสำรวจบ้านนี้แหละอ๋อบ้านนี้มันมีอะไรบ้างอะพี่ก็ลองดูพี่ลงไปก่อนเลยพี่โดนระเบิดก่อนเฮ้ยสปอยเหรอลงก่อนตายก่อนผมเดาเอาแล้วเอาแตงโมมาด้วยเหรอต้องเอาแตงโมมาด้วยเหรอไม่ต้องลงเลยพี่ลงเลยเดี๋ยวแล้วทำไมมันเจ็บอ่ะก็เจ็บดิเฮ้ยมีศพด้วยมาเจอศพว่ะเฮ้ยเอาไงดีวะศพพูดได้เฮ้ยทำไมมันหมุนได้ศพเฮ้ยเดี๋ยวศพมันหมุนได้เฮ้ยลืมตั้งอินเทอร์แลกช่างมันเถอะพี่ป่ะอันนี้ต่อไปครับคุณจะต้องลงไปทางแตงโมลึกลับนะครับเพื่อผ่านด่าน The Lost แตงโมไปให้ได้โอ้โหแตงโมเราต้องโดดอย่างงี้ใช่ไหมเอ้ยพี่นำไปเลยอย่างงี้ไอ้พี่คนตายเดี๋ยวเดี๋ยวมันอะไรกันอะไรวะอะไรเฟรมโอ้โหแค่นี้โดดไม่ได้ไอ้แบบมาไม่เอ้าไอ้แบบโดดไปดิโดดดิเนี่ยผ่านนี่ลูกมันร้อนด้วยลูกมันร้อนด้วยไหนโดดเนี่ยทุกคนทำไมตัวไม่แตกวะเราจะรอให้เฟมโอ้ยยังไม่แตกยังไม่ตายคุณมอนผมไม่ได้ตอบยากนะคุณไม่ได้ยากอันนี้ไม่ได้ยากขนาดพี่สัตว์เฟิร์สยังผ่านได้พี่สัตว์เฟิร์สผ่านได้พี่ผ่านไม่ได้วะนี่คือแบบระดับเลเวลของวิชาเฟิร์สมันจะอยู่ข้างล่างสุดเลยของระดับมากกว่าของพี่เฟิร์สอยู่ล่างต่ำกว่าเยอะกว่าละกันตัวนี้เอาอะไรมันไม่จริงอ่ะไม่พี่ต้องโดดคอมโบ Two hours later เอ้ยว่ามึงตัวแตกเหรอพี่ไปไปอยู่นี่เลยดีกว่าพอมาเรียกมันนี้โอเคป้าพี่ว่าไงครับคุณว่าไงด่านหัวมันมี2หัวป่ะนะด่านต่อไปครับผมนอกจากกระโดดครับคุณต้องเจอดอปเปอร์ด้วยครับผมอ๋อดอปเปอร์มึงมาครบเซตเลยได้หรือสปาไฟถอดเอาสปาไฟก่อนสปาไฟโอ้สำหรับพี่ผ่านแล้วไอ้พี่เป็นผ่านพี่ผ่านผ่านพี่เป็นผ่านมันผ่านยังไงวะอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคเข้าใจละไม่คือวาร์ปลงมาดีเฉยๆเลยเวนเอ้าไอ้จีนี่กี่โกงเฮ้ยโกงไปมาด่านต่อไปครับผมคือคุณจะเป็นที่ต้องสปาไฟก่อนด่านต่อไปนะครับผมทุกคนครับคุณจะไปที่ต้องหากุญแจให้เจอนะครับซึ่งกุญแจจะอยู่ในนี่นะครับผมถ้าเกิดคุณหากุญแจไม่เจอจนทันเวลาคุณจะจมน้ำตายไปเลยนะครับผมป่ะกุญแจอยู่ตามกล่องนะทุกคนตามหาให้เจอแล้วพวกคุณจะรอดผมว่ามันน่าจะอยู่ตามกล่องเยอะกุญแจมี2กุญแจนะในกล่องอ่ะเพราะฉะนั้นหาให้เจอนะแต่ประตูใช้แค่กุญแจเดียวแต่ผมใส่ให้2แบบให้แบบง่ายๆ2คนไงแล้วตาที่ผมบอกแล้วครับถ้าเกิดสมมติหาไม่เจอก็ตายนะครับผมเฮ้ยพี่เจอแล้วผมเจอแล้วพี่เจอตรงไหนเอ้ยไปพี่แฟมตรงไหนเนี่ยเปิดตรงไหนเปิดตรงนี้ไงเปิดตรงนี้ไงเร็วๆเปิดยังไงเร็วๆเร็วพี่แฟมเร็วเออมึงก็แปะไปสิ
เปิดยังวะเอาอยู่ผมมันเปิดยังไงวะก็แปะเอากุญแจไปให้พี่แปะบล็อกทองแปะบล็อกทองแปะบล็อกทองพี่ๆๆโอเคไปละแปะแปะถอยสิถอยถอยไปสิโอ้ไม่ตัวอะไรวะน่ะโอเคครับตอนนี้คุณได้เจอกับปาวิทย์นักสะสมนาฬิกานะฮะมันจะปานาฬิกาใส่คนเรื่อยๆนะครับผมโอ้โหอะไรวะน่ะเดี๋ยวไม่รู้ปาวิทย์เฮ้ยรอไว้นี่เราโอ้ยพี่มันโดนปาวิทย์ฆ่าตายรอไว้นี่พี่เต็มบนกล่องกล่องข้างบนมีอาวุธกล่องข้างบนมีอาวุธไปเอากล่องก่อนไปเอาบนกล่องก่อนไม่บอกผมแล้วผมเลยไม่ควรจะรู้เออว่าต่อปะเฮ้ยมันตายบ้างไหมเนี่ยจะมานอนที่เขาโหดจังเออเลือดเขาไปอยู่80เองนะไอ้ปาวิทย์เวลามันตีมันพูดว่าอะไรวะพี่เออโอเคเรียบร้อยแล้วตายละไม่รู้แล้วดาบเวลาปาวิทย์ตีนะครับปาวิทย์จะบอกผมไม่รู้ไม่รู้คิดไปดันต่อโอ้โหประตูเขาควายเหรอเนี่ยเข้าไปแล้วเป็นควายป่ะเนี่ยไปประตูเปรมชัยดักควายป่ะประตานี้เป็นเขาวงกตนะครับผมคุณไม่ต้องผ่านเขาวงกตให้ได้นะฮะไปเออมาก็ผิดแล้วอ่ะเอาดิผ่านละอ้าวฮะผ่านง่ายขนาดนั้นอ้าวต้องหาอะไรป่ะไม่ต่อไปประตูต่อไปนะครับผมเป็นอันประตูนี้นะครับผมคือประตูปุ่มหาปุ่มให้เจอนะครับผมไม่ใช่ปุ่มนี้ไอ้ตื่อแม่มันคือคำด่าพี่แทนครับว่าอีกเออใช่ไอ้พวกกระจอกไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันไหนอาจจะเป็นปุ่มก็ได้พี่ลองกดปุ่มดูปุ่มอยู่ไหนผมไม่ใช่ปุ่มนี่ปุ่มโอ้โหปุ่มอยู่นี่ไงนี่ข้างในน้ำสิไหนเออว่ะพี่เฟรมมึงฉลาดว่ะเออมันไม่มีนี่แล้วเนี่ยเออมันก็ไปได้เลยไม่มีปุ่มอะไรในนี้เฟ้ยผิดเลยแม่พี่แม่เข้าไปวะดูแน่นอนเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งหมดมาข้างในนะข้างในตอนนี้นะครับคุณต้องเจอบุรุษเสาหินทั้งหมด4คนนะครับผมเป็นบุรุษเสาหินนะครับมีพี่โตพี่คัสยะพี่หลามแล้วก็หัวหน้าใหญ่นะครับผมเป็นบุรุษเสาหินทั้ง4นะครับแล้วทำไมมันหน้าตามันคุ้นๆวะน่ะออกทำไมมันเปิดมานะปิดประตูไปก่อนพี่ปิดประตูก่อนเราหาปุ่มกันดิไม่ต้องหาปุ่มแล้วคือแบบจริงๆอะปุ่มเนี่ยปุ่มไม่ต้องหาปุ่มแล้วเอาเออคุณบอกว่าไม่ต้องหาปุ่มแล้วเพราะว่าแค่เปิดประตูไปก็ได้แล้วล่ะปุ่มมันต้องไปดักควายนะไอ้คุณเอาอาวุธก่อนเดี๋ยวมึงไปสู้กับมันพวกนี้มันโหดไปกูบอกแล้วว่านี่มันโหดไหนอยู่อาวุธอยู่ไหนไม่เป็นไรครับคุณจะได้อัปเกรดอุปกรณ์นะครับผมของคุณนะฮะเป็นไรที่เปิดคือทางเลือกที่ดีว้าวคุณจะต้องไปต่อสู้กับบุรุษเสาหินนะครับผมบุรุษกล้ามตูดไปเลยเดี๋ยวใจเย็นใส่ของก่อนสิวะเอออุ้ยมีโล่ให้ด้วยโอเคเยี่ยมพร้อมสู้กับพวกบุรุษกล้ามตูดนะครับไอ้โล่เดี๋ยวพี่ผมขอโล่ด้วยพี่อย่าไปเกิดเองอะตูดผมเป็นรูแน่ไปเลยบุรุษกล้ามตูดโอ้ดูมีพี่หลามพี่คัสยะหัวหน้าใหญ่แล้วก็พี่โตทุกคนนะเฮ้ยมันเยอะจังวะเดี๋ยวลุยเลยพี่เดี๋ยวลุยเลยพี่โอ้ยตายไปหนึ่งแล้วพี่โตจะเดินช้านะครับแต่ตีแรงอย่าโดนพี่โตตีนะครับผมพี่ฟ้าลองไอ้พี่ลองโดนพี่โตตีพี่เฟมเออตายแล้วก็บอกพี่โตถูกใจคุณเวลาฆ่าพี่เราดูดิพี่แมวเนี่ยมันพูดอ่ะพี่โตถูกใจคุณถูกใจเหรอถูกใจมากอ่ะถูกใจเหรอลืมสปาวพอยต์ไม่เป็นไรจบแล้วโอเคทุกคนในสุดคุณก็กำจัดบุรุษกล้ามตูดทั้ง4คนได้แล้วนะฮะต่อไปก็เอากุญแจมาเปิดประตูนี้ซะอะไรเฮลโลวิสาดเฟิร์สอะไรเดี๋ยวพระเจ้าผู้สร้างเองมาอันนี้ไม่มีอะไรต้องฆ่าทิ้งไอ้เหี้ยนี่ฆ่าพระเจ้าไอ้เหี้ยได้ขวานน่ะอันนี้นะครับผมมาถึงจุดนี้นะครับจุดนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าคำถามวัดใจนะครับสำหรับคนที่อยากได้แตงโมในตำนานคุณต้องมีคำถามวัดใจนะครับผมอันดับแรกใครเป็นคนกำเนิดเทพเจ้าแตงโมฟุตเต้เลยแล้วกัน
จบคุณชัยแน่นอนอันดับที่2นะครับผมใครเป็นคนคิดตัวแรกเลยอันดับที่3นะครับผมควายกำลังมองหน้ากันอยู่สุ่มหาทางเอาอ้าวอะไรวะควายกำลังมองหน้าทางนี้ไอ้ไปแล้ว1ตรงนี้แหละอุ๊ยไม่ใช่ไปแล้ว2สมองพอดไปแล้ว3ไปแล้ว4เอ้าเอ้าจะติดเอ้าไอ้เหี้ยว่าไอ้เหี้ยนี่เหลี่ยมสุดท้ายมาอะไรน่ะสร้างกันแล้วผิดพลาดครับเอ้ยนี่พี่ว่าอยู่คุณจะได้แต่งมวยสัจธรรมมาโอ้นี่ไงเอนชาร์ทเลเวล 1,000 เลยนะเว้ยโอ้พวกคุณได้แต่งโมไปแล้วถึงเวลาที่พวกคุณต้องหนีกันแล้วล่ะไปขึ้นข้างบนเพื่อหนีกันดีกว่าไม่เราจะขี่จักรยานก่อนเว้ยออกจากที่นี่เพิ่งขึ้นมาแล้วพี่มันขึ้นมาไม่งั้นเราภาคฉากสำคัญเป็นคัสซินไห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 นดูดิดูดิพี่เราเฟรมอยู่นะใครคุณเจอคัสซินนะครับรอวะกดคุยดิพี่พวกแกน่ะส่งแตงโมมาไม่ยังก็ตายไม่แตงโมแตงโมเอาไปเอาไปพี่ตีมันพี่ตีมันฆ่ามันเอาแตงโมตีเอาแตงโมตีพี่เฟรมแตงโมตีเอือแตงโมไม่เต้ผมจะบอกว่าเขาอาจจะไม่มีวันตายก็ได้นะพี่โอเคทุกคนครับในที่สุดเราก็จบแล้วนะครับในการภารกิจหาแตงโมสัจธรรมทุกคนพวกคุณผ่านมาได้ข้าเทพเจ้าแตงโมหรือวะเนี่ยใช่โอเคครับภารกิจแตงโมจบแล้วนะครับพวกคุณทำภารกิจสำเร็จมากสิ่งที่พวกคุณจะได้รับคือแตงโมสัจธรรมมาโอเคต่อไปภารกิจสุดท้ายของพวกคุณนะครับผมเอาไปแตงโมสัจธรรมพี่เฟรมถือบ้างเฮ้ยถือตีเฟิร์สดิอ่ะชอบอ่ะอ้าวสปาพอยคุณได้กลับมาเกิดใหม่เลยครับผมภารกิจสุดท้ายนะครับผมคือการโหวตให้คะแนนแบบนี้นะครับคุณอย่าเพิ่งพูดนะครับผมจะให้ปักป้ายนะครับนะโหวตให้คะแนนแบบนี้นะครับคุณให้คะแนนกี่คะแนนก็แล้วแต่พวกมึงเลยนะครับเอาป้ายเต็มเท่าไหร่เต็มเท่าไหร่เต็ม10เต็ม10เอาป้ายมีเฟิร์สป้ายอยู่นี่เอาพี่เฟิร์สป้ายอยู่นี่เออให้มาผมจะรอดูพวกคุณนะครับว่าคุณจะให้คะแนนที่ดีครับแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดแบบนี้ได้คะแนนดีนะครับเราจะสร้างแบบนี้ต่อไปนะครับถ้าแบบนี้ได้คะแนนใหญ่กูก็สร้างต่อไปเลยเต็มเท่าไหร่เต็ม10เต็ม10ให้คะแนนนี้ละตามนี้ไหนๆๆ 8.32 อันนี้ของใครอ่ะนี่ของใครผมโอ้โหเฮ้ยเฟิร์ส9โอ้ยเฮ้ยแปลว่าพัฒนาจากแบบบันไดว่ะโอเคครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มาดูในแบบนี้มากนะครับชอบส่วนไหนของคลิปนี้หรือว่าชอบส่วนไหนของแบบนี้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมที่อยากให้เราทำแบบนี้ต่อไปนะครับกระทืบไลค์นะครับและคอมเมนต์ว่าพี่ทำแบบนี้ต่อไปแล้วก็บอกว่าชอบส่วนไหนนะครับอย่างเช่นบางคนบอกชอบบุรุษกล้ามตูทั้ง4ชอบแตงโมชอบพี่ชอบพี่ก็บอกด้วยนะจุ๊บๆเฮ้ยโอเคทุกคนโชคดีไม่ใช้โชคชัยเป็นฟาร์มวัวครับผมสำหรับวันนี้กดไลค์กดซับพวกเราด้วยบาย